จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองค่า PM 2.5 ค่ะนายอัธพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 จำนวน3แห่งด้วยกันนั่นก็ได้แก่โรงงานน้ำตาลเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลซูก้าตำบลบ้านมะเกลืออำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จุดตรวจควันดำสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่นตำบลเขากะลาอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อแนะนำในเรื่องของการปฏิบัติในการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยนายอัธพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้เน้นย้ำแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกพื้นที่ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและขอให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นั้นลงสำรวจตรวจสอบพื้นที่เป็นประจำทุกวันค่ะโดยเฉพาะในจุดของความร้อนหรือฮอตสปอตนะคะซึ่งถ้าพบว่ามีจุดใดเกิดความร้อนขึ้นก็ให้เข้าไปแก้ไขในพื้นที่ให้ทันท่วงทีนอกจากนี้ก็ยังมีการเน้นย้ำให้ความรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในการให้ความร่วมมืองดเผาและไม่เป็นผู้ก่อมลพิษทุกชนิดค่ะไปทำอะไรอยู่ที่บ้านเป็นโรงงานเอาไปลงที่บ้านเป็นโรงงานอาหารไก่